สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่า Lenovo K8 Note ราคา 2,500 บาทน่ะน่าซื้อไหมอันนี้เนี่ยต้องมีคำอธิบายไม่ใช่ว่าอยู่ดีบอกน่าซื้อไม่น่าซื้อฟันธงไม่ได้อันนี้ต้องดูก่อนว่ามันจะเหมาะกับคุณไหมในหลายประเด็นเนี่ยนะมันมีความน่าสนใจอยู่ตรงไหนบ้างคุณจะต้องตอบตัวเองไม่ใช่ผมตอบแต่ผมจะเป็นคนให้ข้อมูลว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่คุณดูแล้วเฮ้ยไม่ปื้มอ่ะอันนี้ไม่ปื้มอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ปื้มก็ไม่ควรซื้อแต่ถ้าคุยว่าไอ้ที่พูดไปเป็นข้อเสียเฮ้ยคุณใช้ได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ควรจะซื้อใช่ไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเลยมันดึงดูดใจก็ตรงที่ราคา 2,500 บาทนี่แหละพี่นะเราได้อะไรมาบ้างก่อนเราได้อะไรบ้างก่อนจะไปตอบว่าน่าซื้อไหมอันนี้ต้องดูว่าเราได้อะไรมาบ้างอย่างแรกเลยที่เห็นเนี่ยนะก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีของหน้าจอเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่านะพี่มันยังมีขอบให้เห็นแบบโอ้โหโบราณมากเลยเห็นไหมขอบแต่ถามว่าแคร์ไหมทำไมแคร์ก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมเพราะว่าเครื่องนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันออกมานานแล้วแล้วก็สังเกตเห็นว่า Lenovo ช่วงนี้ไม่ออกเกี่ยวกับโทรศัพท์เลยมันจะตีเขาไม่ไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยนะอันเนี้ยอย่างแรกที่คุณดูเลยก็คือหน้าจอเนี่ยอย่างที่เห็นนะพี่นะตัวมันไม่เต็มไม่ใช่ว่าโอ้โหหยดน้ำอะไรไหมเลยพี่นี่โบราณเลยแต่ก็ยังอุตส่าห์มีนะมีสแกนลายนิ้วมือใช่ไหมแล้วก็มีเลนส์สองเลนส์บัมเปอร์อะไรก็โอเคไม่อย่างนึงที่สังเกตว่าเราไปจับเครื่องจะรู้สึกมันหนาหน่อยก็มันเก่าไงมันไม่ได้รุ่นใหม่ก็ออกมาบางอะไรอย่างเงี้ยนะก็เครียดไหมล่ะไม่เครียดมันหนาก็ดีได้จับถนัดอันนี้ก็ควรจะซื้อหรือว่าควรจะพูดเถอะเราไปดูอันนี้เราก็จะไปเห็นว่าในร้านค้าอันนี้ไปดูเอาใน Lazada นะเท่าที่เห็นเนี่ยนะใน Lazada ในอะไรนะใน Shopee ใช่ไหมก็น่าจะมีขายเหมือนกันนะสังเกตเห็นว่าจะมีแต่สีทองนะพี่สีดำไม่มีไม่รู้ทำไมนะสีดำแพงแปลกมากสีดำขาย 8-9,000 แต่ว่าสีทองก็ขายกันราคาอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าโอเคไหมสเปคที่ได้เนี่ยเราไปดูดีกว่าอันนี้เนี่ยเราจะได้อะไรอันนี้เนี่ยแรม4ลอม64นะราคา 2,500 บาทหน้าตานี้ร้านไหนก็ไปดูเอาแล้วกันแล้วก็ไม่มีค่าส่งร้านนี้ดูแล้วดาวก็เยอะดีนะส่งของแน่นอนไม่มีที่จั่วดูจากคอมเมนต์ก็โอเคนะคอมเมนต์ก็ได้รับของแล้วไม่มีปัญหาอะไรไปอ่านคอมเมนต์เอาละกันก่อนจะซื้อก็ถือร้านไหนก็ไม่รู้หรือว่าอ่านคอมเมนต์ไว้ก่อนถ้าดีส่งของแน่นอนค่อยซื้อกันนะเรามาได้อะไรนี้Lenovo K8 Note นะหน้าจอ 5.5 นิ้วก็นะอย่างที่บอกหน้าจออย่างที่เห็นเลย CPU MediaTekX23 เท่าที่ไปหาข้อมูลเนี่ยนะก็ประมาณ Snapdragon รุ่น623อ่ะ623 6ประมาณนั้นน่ะ623โดยประมาณก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีกว่ารุ่น4นะนี่ครูก็พูดนะมันก็ใช้ได้อยู่ผมก็เล็งมันอยู่นะอันนี้ต้องน่าสนใจอยู่อันนี้อย่างที่บอกก็คือแรม4ลอม64ใส่ไมโครSD card ได้สูงสุด128กิกกล้องหน้า13ล้านกล้องหลัง13+5ผมเคยทดสอบของ Lenovo มั้ยเรื่องกล้องเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบโอ้โหอะไรไม่เท่าที่ก็ไปดูย้อนหลังเอาละกันรู้สึก Lenovo ก็เคยทำไว้นะเหมือนเคยทำนะจำได้อยู่อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือ Android เนี่ยเขารุ่น7นะพี่ Android 7ปกตินี่ถ้ามากับเครื่องเนี่ยนะเขาก็บอก Android รุ่น7มันก็น่าจะขยับได้สักสเต็ปเป็นรุ่น8มั้งแต่ก็ต้องทำใจหน่อยนะมันขยับต่อจากนั้นไม่ได้ตอนนี้เขาเป็นรุ่น9กันแล้วก็อย่างที่บอกก็คือมันเครื่องเก่าอ่ะพี่เครื่องเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อก็ต้องเข้าใจสักนิดนึงเขาว่าเครื่องนี่หนา 8.5 มิลถ้าพูดเดี๋ยว 8.5 มิลก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะพูดก็พูดเถอะแต่เวลาไปจับหรือว่าเราจับโดนเคสก็ไม่รู้ก็เลยหนาแบตเตอรี่น่าสนใจเลยก็คือ 4,000 มิลลิแอมแบตเตอรี่เนี่ย 4,000 มิลลิแอมก็อยู่ใน
อยู่ในสเปคที่รู้สึกว่าก็โอเคไม่มีถึงกับ 5,000 น่ะก็โอเคอันนี้โอเคนะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเท่าที่เคยลองจับอันนี้ต้องบอกเลยว่าประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์ส่วนตัวและความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะอันนี้จะบอกว่าเวลาเราใช้งานเครื่อง Lenovo จะมีความรู้สึกว่ามันออกจะอุ่นๆน่ะและยิ่ง CPU เป็น MediaTek ด้วยนะมันตัวดีเลยไอ้ตัวทำให้ร้อนน่ะเครื่องก็จะออกร้อนๆถ้าคุณใช้หนักๆมันก็จะแบบออกจะร้อนๆหน่อยอ่ะมันจะไม่เหมือนพวก CPU ฝั่ง Snap เขามันจะเย็นกว่าอันนี้ก็ต้องชั่งใจเหมือนกันถ้าใช้แบบฮารือโหดมากๆโอ้เอากันหนักๆเลยก็อาจจะเสียเร็วไหมสงสัยเรื่องเครื่องร้อนนี่แหละอย่างอื่นก็อย่างที่บอกก็ประมาณนี้ข้อมูลก็ประมาณนี้นอกนั้นก็ไปชั่งใจเอาก็แล้วกันน่าจะครบแล้วล่ะสำหรับข้อมูลถามว่ามันน่าซื้อไหมราคา 2,500 ประมาณ Snapdragon รุ่น623ก็โอเคไม่ได้ซีเรียสเลยไม่ได้เกี่ยงรุ่นมันเก่าแต่ดอยมันอัปเดตไม่ได้แล้วมันติดแล้วเนี่ยนะแล้วก็หน้าจอก็เป็นอย่างที่คุณเห็นอย่างเงี้ยเครื่องแก้ขัดก็โอเคนะถึงแม้จะเป็นเครื่องหลักผมก็ว่ามันก็โอเคนะเราไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเราชอบประหยัดตังค์อ่ะไม่ได้จำเป็นต้องทันสมัยก็ได้มันถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้มันก็ไม่ถึงก็แบบโอ้โหมันจะอะไรนักหนาชีวิตนะผมว่ามันก็โอเคถามว่าโอเคไหมโอเคนะผมว่าโอเคราคาเนี่ยถือว่าดีทีเดียวเลยล่ะอันนี้ถือว่าดีนะก็ดีก็โออ่ะก็โอไม่ถึงก็โอ้โหอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ประมาณนี้แหละก็ไปชั่งใจเอาแล้วกันต้องถามตัวคุณเองว่าคุณแฮปปี้กับมันไหมถ้าแฮปปี้ก็จัดมา 2,500 ก็ถือว่าไม่แพงนะอันนี้ถือว่าไม่แพงเลยประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ